ใบเฟิร์นอัญชสากลับหลังเจอแซ้เรื่องจมูกก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นอัญชสาเคยออกมายอมรับว่าสัญญกรรมแถมยังเคยเผยรูปก่อนสัญญกรรมมาเปรียบเทียบด้วยตัวเองซะด้วยแต่ก็ไม่วาวโดนแซะโดนถามอยู่ตลอดเลยค่ะล่าสุดชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามใบเฟิร์นอัญชสาว่าทําไมจมูกปลอมมากเลยนะคะงานนี้นะักแสดงสาวก็ได้ตอบกลับว่าก็มีเงินนะคะรสนินยมส่วนตัวเนาะคนอื่นบอกว่าสวยเราก็ว่าสวยจ้าแต่ชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าถ้ามีเงินงั้นก็หอบเงินกลับไปทํามมูกให่นะ เก่งๆหน่อยเพราะเราบอกไม่สวยยิ่งตอนมุมกล้องเสรยเห็นรูจมูกมันคือแปลกมากนี่หวังดีนะถึงกล้าบอกตรงๆด้านสามีบอมตานุภพก็ได้ทวิตข้อความตอบกลับแทนภรรยาว,ว่าจมูกเขาสวยมากและสามีก็ชอบมากจบเนาะและเบเฟิร์นก็ได้โค้ดทวิตของสามีพร้อมกับทวิตว่าโอเคจบเลยฮ่าฮ่